ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจอกับโบและรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้เราอยู่กันในย่านของราชพฤกษ์พระราม5นะคะโบจะพาทุกท่านไปชมค่ะกับบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถเป็นโครงการบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่โครงการธนานนท์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะโครงการนี้อยู่ติดกับริมถนนใหญ่ค่ะกับถนนราชพฤกษ์พระราม5นะคะเดินทางได้สะดวกสบายค่ะนอกจากติดริมถนนใหญ่แบบนี้แล้วอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนกาญจนาพิเศษและจุดขึ้นทางด่วนราชพฤกษ์ค่ะพร้อมกับเดินทางได้ง่ายนะคะสำหรับท่านไหนที่เดินทางผ่าน BTS เราอยู่ใกล้กับสถานีนะคะรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีบางลักใหญ่นั่นเองค่ะและก็นอกจากนี้นะคะเราอยู่ใกล้กับสถานที่อำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลนะคะก็จะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศรโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะส่วนสถานศึกษานะคะก็จะมีโรงเรียนที่ใกล้เคียงเลยค่ะกับโรงเรียนเด่นราพระราม5นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะสถานที่ที่อยู่ใกล้กับทางโครงการของเราก็จะมีทั้ง 7-Eleven นะคะมี Tesco Lotus ค่ะและก็ยังมี108 Shop พร้อมกับห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นเซ็นทรัลเวสเกตอีกด้วยค่ะส่วนในโครงการบ้านของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะที่นี่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่99/218ค่ะอยู่ซอย3ของโครงการนะคะขนาดพื้นที่บ้านค่ะอยู่ที่ 78.8 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่217ตารางเมตรค่ะ wow. เป็นโครงการบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำและสามารถจอดรถยนต์ได้ถึง2คันด้วยกันค่ะส่วนในตัวบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมกันเลยค่ะเอาละค่ะแล้วโบก็เดินเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันบริเวณชั้น1ของตัวบ้านค่ะเมื่อเดินเข้ามานะคะท่านผู้ชมก็จะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งบริเวณตัวบ้านตรงนี้นะคะค่อนข้างกว้างคุณสามารถนะคะวางเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่อย่างเช่นโซฟานะคะหรือว่าจะจัดเป็นมุมนั่งเล่นสําหรับคนในครอบครัวไว้ชมทีวีก็ได้นะคะหรือจะจัดเป็นมุมรับประทานอาหารค่ะสามารถวางโต๊ะอาหารนะคะขนาดใหญ่ถึง8ที่นั่งได้นะคะและเราก็จะมีการบิ้วอินเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของห้องครัวไว้ให้แล้วด้วยค่ะซึ่งบริเวณชั้น1ตรงนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะเราก็จะมีเป็นห้องครัวสำหรับเตรียมอาหารและห้องครัวที่เป็นประตูแยกออกไปอีก1ห้องค่ะซึ่งตรงนี้คุณสามารถนะคะทำเป็นครัวไทยก็ได้พร้อมกับบริเวณชั้น1ค่ะยังมีอีก1ห้องน้ำนะคะและก็มีอีก1ห้องเก็บของที่อยู่บริเวณด้านใต้บันไดค่ะส่วนข้างบนจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมชั้น2กันเลยค่ะและเมื่อเราเดินขึ้นมาบริเวณชั้น2ของตัวบ้านนะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนและอีก1ห้องพระค่ะ3ห้องนอนนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องแรกกันเลยค่ะซึ่งเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะและนี่ก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งห้องนี้ค่ะจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมีระเบียงขนาดใหญ่นะคะให้คุณได้รับลมในตอนเช้าค่ะและสำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวอีก1ห้องค่ะและนี่ค่ะก็คืออีก2ห้องนอนนะคะมีทั้งห้องนอนขนาดกลางและห้องนอนขนาดเล็กค่ะทั้ง2ห้องนอนนี้จะมีหน้าต่างล้อมรอบบริเวณตัวห้องนะคะให้คุณสามารถรับลมได้ตลอดทั้งวันทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีและรับแสงธรรมชาติได้ค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านธนานนท์เริ่มต้นที่แยกแครายขับตรงไปทางถนนรัตนาธิเบศรขาออก8กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ขับต่อไปอีก 2.5 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะสำหรับโครงการบ้านธนานนท์ค่ะบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถนะคะกับโครงการบ้านขนาดใหญ่อยู่ติดริมถนนและอยู่ในย่านของราชพฤกษ์พระราม5แห่งนี้ค่ะถ้าท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage ได้กับ J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรายังมีซับมือ2สภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายสำหรับใครที่อยากจะได้คำปรึกษาทางด้านของสินเชื่อหรือว่าอยากจะยื่นสินเชื่อ
ชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ EP หน้าโบจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ